สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวของเล่น1ต่อ6นะครับ The Mask หน้ากากเทวดาอันนี้เป็นงานกล่องนะครับจะเราจะดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับก่อนจะแกะออกมาก็หน้าปกกล่องทำออกมาเป็นรูป The Mask ค่อนข้างสวยงามนะครับหน้าปกและสันด้านข้างก็เป็นภาพต่อกันด้านหลังก็จะเป็นรูป Action Figure 1ต่อ6นะครับก็จะมีหน้าในรูปก็จะมีหน้าเปลี่ยนมาให้2หัวแล้วก็เจ้าหมาไมโลก็มีหน้า The Mask Dog เปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับตัวกล่องค่อนข้างทำออกมาสวยงามดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันครับมาเรามาแกะกล่องกันครับกล่องที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีตัวอันนี้ครับเป็นคำอธิบายนะครับวิธีถอดมือก็ประมาณว่าต้องแช่น้ำอุ่นก่อนแล้วก็จะได้แบบถอดง่ายๆแล้วก็แช่น้ำอุ่นแล้วก็ใส่เข้าไปได้ใส่ง่ายๆแล้วก็ในถุงก็จะมีจอยเปลี่ยนมาให้อีก2อันนะครับเห็นไหมกันน่าจะกันอันนี้นะฮะอันนี้เขาเก็บก่อนอยู่ที่เดิมยกออกมาทั้งถาดพลาสติกเนี่ยครับอันนี้ก็วางไว้ข้างนอกก่อนครับแกะถาดกันงานนี้นี่งานกล่องนี้เขาให้มาเป็นแบบถาดพลาสติกนะครับไม่ได้ให้มาเป็นแบบถาดโฟมก็ครับที่มีให้มานะครับก็จะมีตัวหน้ากาก The Mask ตัว The Mask นะครับตัวหน้าทำออกมาค่อนข้างเหมือนชุดทำออกมาดีมากครับทำออกมาได้สวยตรงกับในหนังเลยนะครับก็ที่มีในกล่องมาให้ก็จะมีหมวก1ใบเข้ากับชุดครับเจ้าหมาไมโลนะครับอันนี้หัวถอดเปลี่ยนได้นะครับเป็นระบบแม่เหล็กเปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนหัวได้ก็หัวที่จะให้มาก็จะเป็นหัวหมาหัวหน้าหมาเดอะแมสนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นี่ก็จะเป็นหน้าตอนใส่หน้ากากเป็นหมาเดอะแมสเท่ๆแต่มันเป็นท่านอนขยับอะไรไม่ได้ก็วางไว้ก่อนครับแล้วก็จะมีหัว The Mask ให้มา1อันหัวเปลี่ยนหัวที่2ก็จะเป็นหัวตอนอ้าปากแล้วก็มองข้างแล้วก็จะมีหน้ากาก The Mask มาให้รายละเอียดตามออกมาก็สวยเลยทีเดียวก็ในประวัติก็หน้ากากนี้ทำมาจากเทพโลกินะครับก็เป็นเทพเป็นความแบบชอบกันแกล้งก็ทำหน้ากากออกมาส่งมาโลกมนุษย์แกล้งคนก็มือก็จะให้มือแบบ
แบบจับจีบมาให้หนึ่งคู่นะครับก็มือถือมั้งมือที่แบบเป็นรูปแบบถือของอีกหนึ่งคู่มือชี้นิ้วหนึ่งคู่ครับก็มือแบบกำหลวมๆอีกหนึ่งคู่ของที่จะให้มาก็ของที่ให้มาก็มีแค่นี้นะครับส่วนอันนี้เป็นของที่ผมทำเพิ่มนะครับคือไปดูจากในหนังแล้วมันมีแต่ว่าเขาไม่ได้ให้มาก็จะเป็นอันนี้เป็นถุงกระสอบเงินนะครับที่ตอนเดอะแมทไปปล้นธนาคารก็ทำออกมาจากพลังง่ายๆอันนี้เป็นค้อนตอนที่มันไล่ทุบเจ้านาฬิกานี่นาฬิกาพร้อมพาร์ทควันตอนกระโดดและนี่ก็แต่มือนะครับที่มันบีบแล้วมันก็แลบลิ้นออกมาเดี๋ยวเราจะมาลองจับ The Mat เปลี่ยนหัวดูนะครับหัวที่ให้มารู้สึกก็จะต้องดึงขึ้นครับดึงขึ้นอ๋อมันจะอย่างนี้ได้เลยเปลี่ยนอย่างนี้ก็ดีนะเราเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยนะโอเคหมวกอันนี้ครับที่ให้มาก็จะเป็นแบบหมวกเป็นกำมะหยี่นะครับเข้ากับชุดตัวนี้รายละเอียดทำออกมาเหมือนในหนังมากเลยเน็กทงเน็กไทก่อนที่จะได้มาผมเพิ่งหยิบหนังมาดูอีกรอบนะรายละเอียดเหมือนมากต่างกันนิดเดียวคงเป็นสีเสื้อครับในหนังสีน่าจะเหลืองเข้มกว่านี้หน่อยนึงนี่มันเหลืองอ่อนไปหน่อยนึงครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าจะมาลองจับ The Mat แก้ผ้าดูนะครับครับจะมาลองจับ The Mat แก้ผ้าดูนะครับก็อันดับแรกหมวกถอดได้ง่ายๆอยู่แล้ววางไว้ไอ้เจ้าหมาโอดีไอ้เจ้าหมาไมโลวางไว้ครับหัวก็ไม่กล้าดึงแรงกลัวหักแข็งแน่นมากเลยโอเคทีนี้เข้าใจแล้วครับว่าทำไมเขาถึงให้จอยมาเพิ่มมาดูจอยอันที่ให้มานี่แบบบอบบางมากมาเรามาต่อกันถอดชุดสูทอันนี้เป็นสูทยาวสูตรพร้อมกับผ้าเช็ดหน้าเสียบไว้ที่กระเป๋าก็ข้างในสูตรก็จะมีเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็กางเกงเหลืองผมเอี้ยมอีกตัวนะครับขอออกไปก่อนเน็กไทอ
ันนี้จะเป็นยางยืดนะครับน่าจะถอดง่ายโอเครองเท้าทำมาค่อนข้างสวยสามารถเลื่อนได้โอเคก็จะทำนะเนี่ยชุดเอียมกางเกงเอียนนะครับก็จะมีไอ้นี่แล้วก็อันนี้เป็นยางยืดเลื่อนได้จะได้ใส่ง่ายๆก็เสื้อเป็นแบบกระดุมกระดุม2เมตรเองเหรอง่ายมากเสื้อเชิ้ตนี้ที่จริงก็ตามจากในหนังนะครับที่พูดจากตามในหนังบอกว่าจะให้ดูตรงปกครับเขาจะมีเดินเส้นสีดำในเหมือนในหนังเปียบเลยจำได้เพิ่งไปดูมาครับมาดูตัวบอดี้กันตัวบอดี้ไม่รู้ของค่ายอะไรเหมือนกันนะแต่ทำออกมาค่อนข้างสวยเลยเป็นบอดี้กล้ามและตรงช่วงหน้าอกครับมันจะเป็นนิ่มๆเป็นซิลิโคนนิ่มๆโอเคก็ที่จริงก็ไปใส่กับตัวอื่นที่มันโชว์ชุดโชว์หุ่นน่าจะดีกว่านี้แต่มาใส่บอดี้นี้ก็ไม่น่าเกลียดมีหน้าขาขยับได้น้อยมากที่จริง The Mat น่าจะไปใส่กับบอดี้ที่มันขยับได้มากกว่านี้นะมันจะได้จัดท่าได้เยอะกว่านี้ไม่รู้ทำไมเขาให้บอดี้นี้มาเหมือนกันครับก็ถอดเสื้อผ้ามาก็ประมาณนี้ครับครับก็จบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับThe Mask นะครับ1ต่อ6ตัวนี้บอกได้เลยว่ารายละเอียดดีมากสวยมากเลยนะครับใครที่คิดจะหาซื้อมาสะสมซื้อได้เลยครับเต็ม10ผมให้ประมาณ 8.5 เลยที่ให้น้อยให้ดีไม่ให้เต็ม10เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะ accessory มันมีมาให้น้อยไปนิดบางอย่างก็ต้องทำขึ้นมาเล่นเองครับอย่างเช่นค้อนแล้วก็ไอ้นาฬิกาปลุกครับที่ตามในหนังที่จริงควรจะมีแถมมาให้ด้วย
อย่างถุงใส่เงินนะครับก็มันก็ง่ายๆครับก็น่าจะให้แถมมาให้ด้วยแต่โดยรวมแล้วรายละเอียดทำออกมาได้ดีมากจุดขยับอาจจะขยับได้น้อยไปนิดนึงแต่ว่าพอจับขยับมาเล่นแล้วมันมือทีเดียวนะครับจติก็มีแค่ชุดมือที่เขาแถมมาให้ครับใส่ยากมากเลยก็คงต้องเอาไปแช่น้ำอุ่นเหมือนอย่างที่คู่มือเขาบอกครับเพราะว่าไม่กล้าฝืนดึงแรงๆจริงหรือว่าใส่แรงๆจริงๆครับเพราะว่ากลัวมันจะหักครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ